ธอผู้เดียวเท่านั้นครองใจใครสักกี่คนที่อยู่รอบกายฉันไม่เคยต้องการวางหัวใจให้เธอเก็บไว้ตายเพื่อเธอตอนไหนไม่หวั่นใครจะมาแย่งเธอต้องก้าวข้ามศพของฉันวันที่ฉันสิ้นใจเต็มใจทำให้บุกน้ำลุยไฟตัวถึงตายความรักยังอยู่แทนคำยืนยันให้เธอรู้ฉันรักเธอเพียงใดข้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าฉันจระเข้แปลกมาข้าจะไม่มาเหยียบมึงพิจิตอีกพ่อต้องทำขนาดนี้เชียวหรือไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่ข้ามีลูกแก้ววิเศษอยู่กับตัวอาคมหน้าก็ทำอะไรข้าไม่ได้ข้าจะกำหนดจิตถึงเจ้าอีกจนกว่าข้าจะแน่ใจว่าเจ้าปลอดภัยข้ามีธุระต้องออกไปข้างนอกมันเที่ยมมันฉีกยันแล้วแสดงว่าไอ้ชาละวันกำลังออกจากถ้ำไอ้ชาละวันหรือครับมีเมียน้อยเป็นมนุษย์เอาไปเลยข้ายกให้หมดคงจะไม่ได้เพราะว่าลูกของเองเป็นเมียน้อยไอ้ชาละวันชาละวงชาละวันใครข้าไม่รู้จักเฮ้ยนักดาเฮ้ยจระเข้รีบพาตัวนั้นสองคนนี้ไป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 ลบไปตายมาให้กูกินซะดีๆไอ้มนุษย์เฮ้ยเฮ้ยท่านกุมพินเกิดอะไรขึ้นไอ้มนุษย์เจ้าเล่ห์สายสิงของมันจะทำให้ข้ากลายร่างเป็นจระเข้รีบหนีเถอะท่านถ้าท่านกลายร่างเป็นจระเข้บนบกเราจะเสียเปรียบหนักกูไม่พวกมึงหนีหรอกเว้ยไป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 พ่อไก่ทองระวังด้วยอ
ถอยกระผมตามไปถึงท่าน้ำพวกมันก็กระโดดลงคลองแล้วแปลงเป็นจระเข้หนีไปจะตามไปก็เกรงอันตรายเพราะในน้ำพวกจระเข้มันร้ายนักและยังมืดค่ำอีกกระผมจึงนั่งเฝ้าจนเช้าเพราะกลัวมันจะย้อนกลับมาจึงเพิ่งมารายงานท่านเศรษฐีกับแม่นายขอรับพุทโธพุทธังอุตส่าห์นั่งเฝ้าจนเช้าขอบน้ำใจมากนะพ่อคุณนี่ถ้าไม่เห็นกับตาข้าคงไม่เชื่อนะว่าคนแปลงร่างเป็นจระเข้ได้จริงๆถึงจะเห็นแค่แขนก็เถอะข้าเชื่อเพราะกลายทองแล้วไอ้จระเข้พวกนี้มันก็เหมือนเสือสมิงแปลงร่างเป็นคนกินอยู่เหมือนคนทุกอย่างจึงทำให้จับได้ยากแต่กระผมก็พยายามพิสูจน์เพื่อปกป้องทุกคนแม้จะไม่มีใครเชื่อก็ตามข้าต้องขอโทษพ่อไกลทองด้วยนะจ๊ะที่ไม่เคยเชื่อต่อแต่นี้ข้าจะฟังพ่อให้มากขึ้นข้าสัญญาขอบน้ำใจที่เชื่อกันจ้ะไม่ต้องมามองเขาอย่างนั้นถึงจระเข้แปลงร่างเป็นคนจะมีจริงก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อชาญจะเป็นจระเข้เองเสียหน่อยอย่ามาตีขลุ่มใส่ร้ายกันง่ายๆหน่อยเลยแม่ตะเภาทองพ่อไกรทองเพิ่งช่วยชีวิตพวกเราเอาไว้นะจะพูดจะจาอะไรก็เกรงใจกันบ้างขอโทษจ้ะพ่อขอโทษจ้ะเอแต่ข้าสงสัยว่าพ่อไกรทองรู้ได้อย่างไรว่าเกิดเรื่องขึ้นที่เรือนข้าจึงได้ตามไปช่วยได้ทันเพราะวิชาที่พ่อขุนไกรให้กับผมขอรับก็ผมหมั่นฝึกปรือจนฝีมือรุดหน้าเลยได้ยานเห็นลางร้ายล่วงหน้าขอรับคิดจะหนีข้าไปได้หรือจะเกิดเรื่องที่เรือนท่านเศรษฐีก็ผมเห็นชัดเจนว่ากำลังมีเหตุร้ายเกิดขึ้นก็เลยรีบมาทันทีขอรับแม่นายถือว่าเป็นบุญของพวกเรานะนี่ถ้าหากว่าพ่อไกรทองไม่ได้ยานเห็นนิมิตคงไม่มีใครรอดสักคนพ่อไกรทองพอรู้ไหมจ๊ะว่าเหตุใดจระเข้พวกนี้ถึงต้องมาทำร้ายพวกเราด้วยข้าไม่รู้หรอกรู้แต่พวกมันเป็นภัยอย่างไรก็ต้องกำจัดก่อนที่จะมีคนบริสุทธิ์ต้องตายเพราะมันมากขึ้นเมื่อคืนเนี้ยข้ากลัวแทบตายว่าพวกมันเนี่ยจะจับแม่ตะเภาแก้วแม่ตะเภาทองไปด้วยนี่ถ้าพ่อไกรทองอยากให้ข้าช่วยอะไรก็บอกได้เลยนะข้ายินดีช่วยทุกอย่างขอแต่อย่าให้มันทำร้ายใครได้เลยไอ้จระเข้พวกนี้มันทำร้ายคนมามากแต่ก็มีบางคนยังไม่รู้สึกตัวและยังปกป้องมันอีกท่านคุ้มดีจะไปไหนหรือขอรับข้าก็จะไปจับตัวไอ้นางมนุษย์สองคนนั่นน่ะสิเมื่อคืนถ้าไอ้หมอจระเข้นั่นไม่ขวางทางข้าไว้แล้วก็ป่านนี้ข้าได้แนวมนุษย์สองคนนั่นมาเป็นเหยื่อล่อไอ้ชาละวันไปแล้วท่านจะไปคนเดียวหรอครับถึงไอ้หมอจระเข้มันจะสู้ท่านไม่ได้แต่พวกมันก็เจ้าเล่ห์เพทุบายไม่น้อยข้าเกรงว่าท่านจะพลาดท่าเสียทีถ้าอย่างไรให้ข้ากับพวกบริวารไปด้วยเถอะครับจะแห่กันไปทำไมเยอะแยะเกิดไอ้ชาละวันมันตลบหลังขึ้นมาจะทำอย่างไรเจ้าเนี่ยอยู่ที่นี่เป็นหูเป็นตาให้ข้าน่ะดีแล้วแต่เจ้าคิดว่าข้าจะแพ้มันหรือมิได้ขอรับเมื่อคืนข้าแค่ประมาทไอ้หมอจระเข้นั่นมากเกินไปแต่วันนี้ไม่มีทางถ้าวันนี้มันอยู่ด้วยข้าจะล้างอายให้ดูจระเข้พวกนี้มันทำร้ายคนมามากแต่ก็มีบางคนไม่รู้สึกตัวและยังปกป้องมันเจ้าไม่ใช่จระเข้จริงๆใช่ไหมบอกข้าสิ
ว่าที่พ่อไกรทองพูดไม่ใช่เรื่องจริงไอ้ไกรทองเองพูดอะไรกับแม่ตะเภาทองอีกแม่ตะเภาทองถึงได้กังวลเช่นนี้แล้วหรือไอ้เดรัจฉานเจ้าเล่ห์ข้ารู้ว่าเองโกรธข้าที่เพื่อนกับพ่อเองตายแต่ข้ายืนยันอีกครั้งว่ามันไม่ใช่ฝีมือข้าใครว่าสัตว์โกหกไม่เป็นตอเก่งไม่แพ้มนุษย์หรอกว่ะมันมีจระเข้อีกตัวและทุกอย่างเป็นฝีมือมันตอนนี้ข้ากำลังหาทางจัดการมันอยู่แต่มันไม่ง่ายนักคงต้องใช้เวลามึงหยุดแต่งนิทานได้หรือยังข้าไม่จำเป็นต้องโป้บทโปรเทสกับเองเองจะเข้าใจอย่างไรก็เรื่องของเองแต่ที่ข้าต้องมาอธิบายอีกรอบก็เพราะข้าเป็นห่วงแม่ตะเภาทองแม่ตะเภาทองกังวลใจหนักนะเองเลิกเอาเรื่องร้อนใจไปให้แม่ตะเภาทองเสียทีแล้วปล่อยให้ข้าเป็นคนจัดการทุกอย่างเองมึงอย่าเอาแม่ตะเภาทองมาอ้างถ้ามึงรักแม่ตะเภาทองจริงมึงไม่ส่งบริวารไปฆ่าบ่าวเรือนท่านเศรษฐีเพื่อฉุดแม่ตะเภาแก้วตะเภาทองหรอกวะเอ็งว่าอย่างไรนะกูไม่รู้ว่าจระเข้มีลิ้นสองแฉกด้วยหรือว่ามีแต่เฉพาะมึงเมื่อคืนถ้ากูตามไปไม่ทันก็ไม่รู้ว่าแม่ตะเภาแก้วตะเภาทองจะเป็นอย่างไรกูไม่มีวันหลงกลมึงอีกแล้วกุมเพ็ญตุกกล้าทำขนาดนี้ชัวร์ข้าต่อให้เจ้าทีนี้ตาข้าบ้างเองยังไม่เข้าใจอีกหรือกับเองข้าไม่ต้องใช้อุบายอะไรก็ชนะเองได้อยู่แล้วพ่อชานเจ้าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วข้าค่อยสบายใจหน่อยเจ้ารู้เรื่องแล้วหรือเมื่อคืนช่างน่ากลัวนักข้านึกว่าจะไม่รอดเสร็จแล้วบุญยังมีที่พ่อไกรทองมาช่วยไว้ได้ทันหาไม่ก็คงไม่รอดอย่างที่แม่ตะเภาทองว่าจริงๆแล้วเหตุใดข้าถึงไม่รับรู้เรื่องนี้เลยทุกทีที่เจ้ามีภัยข้าจะรับรู้ผ่านสร้อยรัตนบาดาลแต่คราวนี้ข้าไม่รับรู้อะไรเลยเป็นช่วงเวลาที่ข้าถอดสร้อยเพราะข้ากำลังจะผัดพระอาบน้ำนะสิแต่เจ้าไม่มาก็ดีแล้วล่ะ
พราะพวกมันไม่ใช่สิไม่ใช่มันไม่ใช่คนเป็นจระเข้แปลงตัวมาเจ้ารู้ได้อย่างไรหรือฟังจากไอ้ไกรทองเล่ามาไม่ต้องฟังใครทั้งนั้นแหละข้าเห็นกับตาตัวเองเลยเจ้าว่ามากันสองคนกันด้วยป่านชนิดไอ้ไกรทองมันคงจับมันได้แล้วกระมังจับได้ที่ไหนกันล่ะพวกมันร้ายกาจนักขนาดพ่อไกรทองเองก็เกือบไม่รอดไม่ผิดตัวแน่ร้ายกาจขนาดนี้พ่อชานว่าอย่างไรนะจ๊ะข้าบอกว่าแม่ทั้งสองปลอดภัยก็ดีแล้วเจ้ามีอะไรด้วยข้าขอโทษเถอะนะพ่อชานถ้าเป็นเมื่อก่อนข้าจะไม่ถามให้เจ้ารำคาญใจเลยแต่ตอนนี้เจ้าจะถามข้าว่าข้าเป็นจระเข้แปลงกายมาใช่หรือไม่ข้าไม่โกรธเจ้าหรอกจะกังวลเลยเป็นใครเห็นคนกลายเป็นจระเข้กับตาก็ต้องลังเลตามคำพูดไอ้ไกรทองทั้งนั้นถ้าเจ้าเข้าใจข้าก็โล่งอกแต่เจ้าอยากให้ข้าพิสูจน์ตัวเองกระมังจ้ะเช่นนั้นก็ไม่ยากข้าได้ยินมาว่าหมอจระเข้ที่มีอาคมสามารถทำให้จระเข้ที่แปลงร่างกลับร่างเป็นจระเข้ได้พวกเจ้าสองคนก็ไม่บอกไกลทองให้มาร่ายอาคมใส่ข้าให้ทุกคนเห็นไปเลยจะได้สิ้นสงสัยกันไปจริงสิถ้าพ่อชานอนุญาตก็ใช้วิธีนี้แหละจะได้ไม่ต้องสงสัยอะไรกันอีกพี่ว่าไม่ต้องพิสูจน์หรอกพี่ไม่เคยเชื่อว่าพ่อชานจะเป็นจระเข้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วจะพิสูจน์ให้วุ่นวายทำไมอีกแต่คนที่เชื่อก็มีอีกมากนะจ๊ะพ่อชานจะได้ไม่ตกเป็นขี้ปากชาวบ้านอีกอย่างไรล่ะปากคนห้ามได้หรือเอาอย่างนี้ถ้าใครสงสัยเรื่องนี้พี่จะเถียงแทนเองไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วมึงมาที่นี่จริงๆด้วยคิดแล้วไม่มีผิดมึงจะมาหลอกลวงอะไรแม่ตะเภาทองอีกล่ะพี่ชานแต่ข้าอยากพิสูจน์จะได้สิระแวงกันไปไม่จำเป็นหรอกจ้ะเรื่องแบบนี้ข้าว่าอยากพิสูจน์ก็ยิ่งดูเหมือนร้อนตัวอย่าทำเลยนะจ๊ะแต่ข้าว่าไปถามไอ้ไกรทองก่อนดีไหมคนเริ่มเรื่องคือมันต้องอยากรู้มากกว่าใครอยู่แล้วจริงด้วยพ่อไกรทองเอาพ่อชานไปโภชนาจนพ่อชานเสียหายก็ให้พ่อไกรทองมาเห็นกับตาเองเสียเลยสิเท่าทอง
อาตมาแก้วเจ้าเป็นอย่างไรบ้างแก้ววิเศษแล้วก็มึงไม่มีทางทำกับกูซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนี้ได้หรอกเป็นอะไรไปวะโดนดักตีหัวมาหรือรอไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวข้าตามหมอมาช่วยไม่ต้องแค่ได้กินคนเดี๋ยวข้าก็ดีขึ้นดีพี่ฟูเห็นว่าคุณหนูตกน้ำและเจอจระเข้หรือว่าคุณหนูจะตกใจจนล้มป่วยคุณหนูคุณหนูเจ้าคะให้บ่าวไปตามหมอดีหรือไม่เจ้าคะคุณหนูเกิดอะไรขึ้นทำไมพูดกับพ่อชานแบบนั้นข้าเห็นกับตาพ่อชานไม่ใช่คนเป็นจระเข้แปลงกายมาข้ารู้ว่าความลับไม่มีในโลกวันหนึ่งเรื่องนี้จะต้องมาถึงแต่ข้าอยากให้เจ้าลองทบทวนดูว่าที่ผ่านมาข้าเคยทำร้ายเจ้าแม้แต่ปลายเล็บหรือไม่แม้ข้าจะเป็นจระเข้แปลงกายมาแต่ความรักที่ข้ามีต่อเจ้าเป็นเรื่องจริงแม่ตะเภาทองเอ็งจะพูดอะไรเอ็งก็พูดได้ทั้งนั้นแต่เรื่องที่เอ็งเป็นจระเข้เอ็งกินคนมันคือความจริงแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเอ็งจะไม่กินคนที่เรือนนี้ที่ผ่านมาหรือเจ้าไม่เห็นความรักที่ข้ามีต่อเจ้าไม่ใช่แค่เจ้าคนรอบตัวเจ้าข้าก็ไม่เคยคิดร้ายแม้ข้าจะมีโอกาสมากมายถ้าข้าจะทําข้าคงทําไปเสียนานแล้วนี่ยังไม่เห็นความจริงใจที่ข้ามีต่อเจ้าอีกหรือแต่เจ้าหลอกข้าเราก็จะเชื่อใจอะไรเท่าได้อีกถึงวันนี้เจ้าไม่ทําข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าวันข้างหน้าเจ้าจะไม่ทำ
กับเรื่องกันเถอะไม่มีอะไรต้องพูดอีกแล้วอย่างไรคนกับจระเข้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกวะยอมรับความจริงเสียงร้องไห้นี่พี่ฟูเออก็หนูร้องไห้โอ๊ยคุณหนูเจ้าค่ะคุณหนูเปิดประตูเถอะเจ้าค่ะเกิดอะไรขึ้นเจ้าค่ะบอกอีฟูมาอีฟูจะไปจัดการให้เจ้าค่ะคุณหนูเจ็บปวดไม่สบายหรือเปล่าเจ้าค่ะให้พวกบ่าวสองคนเข้าไปดูแลเถอะเจ้าค่ะคุณหนูพวกเจ้าอย่าห่วงไปเลยข้าอยู่กับแม่ตะเภาทองตอนเกิดเรื่องข้ารับรองได้ว่าไม่มีอะไรแต่คุณหนูตะพอทองร้องไห้นะเจ้าคะน้องข้าคงตกใจเพราะเกือบโดนจระเข้กัดไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยววันพุ่งก็หายคุณหนูตะเภาแก้วพูดเช่นนี้พวกเราสองคนก็ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะพี่ฟูพวกเจ้ามีงานการอะไรก็ไปทำเถอะจ้ะเดี๋ยวข้าดูแลน้องข้าเองเจ้าค่ะไม่น่าเลยน้องพี่เจ้าเสียใจข้าเองก็เสียใจแล้วเหตุใดเจ้าถึงต้องทำอย่างนี้หรือความรักของข้าที่มีต่อเจ้าจะไม่สามารถเอาชนะชาติกำเนิดข้าได้เลยท่านสารวัตรขอรับเข้ามาท่านเรียกข้ามามีอะไรหรือขอรับไปเตรียมการตามที่ข้าสั่งมันถึงเวลาแล้วขอรับเหตุใดสีหน้าท่านจึงเป็นกังวลเช่นนั้นหรือเพราะเรื่องของท่านกุมพินไม่ใช่หรือเจ้าอย่าเดาเลยไปทำงานตามที่ข้าสั่งเถอะขอรับข้าไม่เคยรักผู้หญิงคนไหนมาก่อนเจ้าเป็นผู้หญิงคนแรกที่ข้ารักด้วยใจจริงและเป็นคนเดียวที่ข้าหวังจะได้เป็นคู่ครองเจ้าไม่ใช่คนเจ้าเป็นจระเข้เจ้ากับข้าต้องตัดขาดกันเพราะเหตุนี้หรือแม่ตะเภาทอง
ช่วงนี้ข้ายังค้าขายไม่ได้เหมือนเดิมเจ้าอย่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองนักล่ะอย่าห่วงไปเลยจ้ะพี่ช่วงนี้คนป่วยเคกันทั้งเมืองเข้าของหาซื้อยากนักต่อให้ข้าจะอยากฟุ่มเฟือยแค่ไหนก็ไม่มีของให้ข้าซื้ออยู่ดีดีแล้วพี่หายไปเป็นเดือนกลับมาก็ไม่มาหาข้ารู้ไหมว่าข้าคิดถึงพี่แค่ไหนพี่ไม่คิดถึงข้าบ้างเลยหรือคิดถึงสิแต่ข้ามีเรื่องต้องทำมากมายเหลือเกินเจ้าอย่าโกรธข้าเลยนะข้าไม่โกรธพี่หรอกจ้ะก็แค่น้อยใจแล้วทำอย่างไรเจ้าถึงจะหายน้อยใจไม่ได้หรอกช่วงนี้ข้าต้องฝึกวิชาเพื่อเอาชนะไอ้จระเข้เขี้ยวเพชรล้างแค้นให้พ่อแล้วช่วยชาวบ้านด้วยช่วงนี้ข้าไม่อยากยุ่งเรื่องพวกนี้แต่นี่มันหลายเดือนแล้วนะข้าเข้าใจเรื่องป่าไปเคต้องมาก่อนไม่เป็นไรจ้ะพี่ไกรทองจ๊ะที่เป่าประกาศว่าพ่อค้าที่ชื่อชาญเป็นไอ้เข้แปลงตัวมาจริงหรือไม่จ๊ะจริงสิและแม่ตะพอทองก็เห็นกับตาแล้วด้วยเพราะเรื่องนี้ข้าทั้งถูกด่าถูกดูถูกสารพัดแต่ในที่สุดความจริงก็ย่อมเป็นความจริงมึงโดนแน่อีสองตะเผาเริ่มจากที่วัดก่อนเลยกูจะประจานมึงพี่บอกเจ้าแล้วว่าให้มาทำบุญเสียหน่อยจิตใจจะได้ผ่องใสขึ้นมัวแต่หมกตัวอยู่แต่ในห้องแล้วจะดีขึ้นได้อย่างไรจ้ะคุณหนูเจ้าขาไปเสี่ยงดวงกันไหมเจ้าคะบ่าวอยากรู้นะเจ้าค่ะว่าเนื้อคู่บ่าวอ่ะจะมาเมื่อไหร่รุ่นนี้แล้วยังหวังอีกหรือช่างกล้าแม่ตะเภาทองไปด้วยกันนะพี่ไปกับภูกับฝอยเถอะจ้ะเดี๋ยวข้าไปรอทางนู้นดีกว่าก็ได้จ้ะคุณหนูดีมาถึงที่เลยก็ดีจะได้ไม่ต้องเสียเวลามารอไอ้เข้คาบอยู่เหรอจ๊ะแต่ที่นี่อยู่ห่างคลองนะจ๊ะถ้าจะรอให้ไอ้เข้ตะกายขึ้นมาคาบถึงตรงเนี้ยคงตลกแย่อยากพูดอะไรก็พูดมาข้ารำคาญการอารัมภบทของเจ้าเหลือทนแล้วได้ข่าวว่ามีพ่อค้ารูปงามชื่อพ่อชาญมาติดพันเองเหรอวะอิตะเภาทองจะเสียใจด้วยนะที่มันเป็นสัตว์มีชีกคน เอ้าเนี่ยทำไมละวะอิตะเภาทองทุกทีกูเห็นมึงปากเก่งนักนี่คราวนี้เงียบเป็นสากเลยหรือ แล้วก็ไม่ยอมดูว่าวันนี้เขางดเสียงไทยตัวเองก็เป็นคนอยากดูแท้ๆเฮ้ยเสียเส้นหมดอีฝอยแม่ที่กูจะเสียงดวงมึงก็คลั่นแคะทำสะบัดสะบิ้งที่อย่างนี้แล้วอยากรู้เรื่องหัวจนตัวสั่นแม่อะไรฮะเงียบก่อนเส
สาแก่ใจเจ้าหรือยังถ้าสาแก่ใจเจ้าแล้วเจ้าก็ไปเถอะวันนี้ข้าไม่อยากทะเลาะเบาะแว้งกับใครยังถ้าอย่างนั้นข้าไปเองเดี๋ยวก่อนกูขอถามอีกข้อแล้วจะไปไอ้เคกับคนอย่างไหนถึงใจกันวะคำถามเนี้ยกูถามคนอื่นไม่ได้เลยนะนอกจากคนที่มีทั้งคนทั้งสัตว์มาพัวพันอย่างมึงโกรธเหรอวะอีตะเภาทองฮะเอาสิเอาเลยกูรออยู่รอไปเดี๋ยวหุ้ยมึงโดนแน่อย่าหูข้าบอกว่าอย่าไงหลบอยู่ตรงนี้ก่อนหุ้ยมึงคงไม่อยากมีเรื่องจริงๆแหละไม่สนุกเลยมาสะดุดขาข้าเองอีตะเผาแก้วมาไอ้บ่าวผู้ชายที่มันพายเรือให้อยู่ไหนวะข้าน้ำกระมังจะให้ตามมาหรือพี่ฟูไม่ตามมาช่วยกันกระทืบหมาหน่อยวะเฮ้ยพวกมึงมันละเก่งแต่ลุมเหรอวะอย่าให้ถึงทีกูบ้างก็แล้วกันอย่าลืมมาทวงคืนนะอีพี่คุณสะใจกูจริงๆอีไฟนี่ถ้าข้าไม่เห็นกับตาข้าคงไม่เชื่อว่าพี่สาวข้าจะทำอะไรแบบนี้ได้ถือเป็นบุญตานักงั้นเจ้าก็ดูให้เต็มตาเลยนะจะได้เป็นบุญตาเจ้าไปนานๆไม่ใช่แค่เจ้าไม่เคยเห็นหรอกนะพี่เองก็ไม่เคยเห็นเจ้าเป็นอย่างนี้เช่นกันถ้าเป็นไม่กี่วันก่อนป่านนี้แม่พิกุลคงโดนเจ้าฉีกเป็นชิ้นๆไปแล้วข้าไม่มีแก่ใจทำอะไรเลยจิตใจข้าหดหู่อย่าว่าแต่ตอบโต้ใครเลยแค่เรื่องการกินการนอนข้าก็ยังไม่อยากทำในหัวคิดวนเวียนแต่เรื่องพ่อชาญไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่มันก็จริงไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเจ้าไม่ต้องตอบโต้หรือทำอะไรทั้งนั้นพี่จะเป็นคนปกป้องและทำทุกอย่างแทนเจ้าเองเรามีกันแค่สองคนจะไม่ทอดทิ้งกันถ้าข้าไม่มีพี่มีพ่อมีแม่ข้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงมันจะผ่านไปเชื่อพี่นะลืมพ่อชาญเสียแล้วเริ่มต้นชีวิตของน้องใหม่พี่ไม่ต้องรู้จักทุกอย่างพร้อมแล้วขอรับ
ท่านชาละวันเลื่อมลายวันล่ะข้าไม่ต้องการให้รู้ถึงหูนางเพื่อที่เลื่อมลายวันจะได้ไม่มาขัดขวางข้าอีกข้าทำตามที่ท่านสั่งทุกประการให้ทหารของเราแยกย้ายกันออกไปมิได้เคลื่อนทัพในคราวเดียวเพื่อที่จะได้ไม่เป็นที่เอิกเอิกและแม่เจ้าวิมาลาก็ช่วยปิดเรื่องนี้อยู่กว่าแม่เจ้าเลื่อมรายวันจะรู้เราก็คงเด็ดหัวท่านกุมพินได้แล้วดีแต่ที่ข้าห่วงก็คือพวกมันวางกับดักไว้รอบถ้ำมากมายกว่าจะฆ่ามันได้ก็คงสูญเสียไม่น้อยแต่ถึงคราวจำเป็นก็คงต้องยอมเรื่องนั้นข้าคิดไว้แล้วข้าจะบุกไปก่อนโดยใช้อำนาจของลูกแก้วทำลายกับดักทั้งหมดเท่าที่จะทำได้ฝ่ายเราจะได้สูญเสียให้น้อยที่สุดแต่ถ้าท่านบุกนำไปก่อนอาจเกิดอันตรายได้นะขอรับข้าเป็นผู้นำถ้าหลบอยู่หลังลูกน้องเพราะกลัวอันตรายพวกบริวารจึงจะเคารพข้าอีกหรือศึกครั้งนี้จะต้องจบลงอย่างรวดเร็วที่สุดพร้อมกับลมหายใจของกุมเพ็ญแพทย์สินั่นมันใช้มารยาอะไรกับพี่สิ่งไหนที่แม่ไม่ชอบฉันก็จะไม่ทำข้าก็จะมาทวงสัญญาแล้วเจ้าก็ต้องรับหลักข้าแต่น้องข้าไม่ได้ชอบพอตอบพี่ไก่ทองเขาจะแต่งตั้งน้องมึงเป็นเมียกลางเมืองข้าจะยอมคบหาดูใจกับเจ้าก็ได้เจ้าทิ้งสร้อยรัตนบาดาลนี่ข้าไม่มีความหมายไม่เหลือเยื่อใยใดในใจของเจ้าแล้วหรือคนกับจระเข้จะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรข้าจะไม่มีวันยอมเสียนางไปเป็นอันขาด